บอม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 เรื่องบันดาลใจตอนรู้ไหมพื้นที่ไหนปลอดบุหรี่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดพื้นที่ที่ปลอดควันบุหรี่ 100% ไว้5ประเภทดังต่อไปนี้ 1. สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 2. สถานศึกษา 3. สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 4. ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ 5. ศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมสำหรับคนที่อยากสูบบุหรี่ต้องหลีกเลี่ยงสถานที่เหล่านี้ครับให้สูบได้เฉพาะสถานที่ที่จัดไว้เช่นบริเวณนอกอาคารหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะเท่านั้นถ้าฝ่าฝืนไปสูบในพื้นที่เขตปลอดบุหรี่จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหากพบเห็นคนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะแจ้งร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับร้องเรียนสุราและบุหรี่025903342ถ้าจำไม่ได้ว่าที่ไหนสูบได้ที่ไหนห้ามสูบก็เลิกสูบซะดีกว่าจะได้ไม่เสี่ยงทำผิดกฎหมายและไม่เสี่ยงต่อมะเร็งปอดอีกด้วยนะครับโรงแรมแห่งนี้นะคะเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ 100% ค่ะตอนที่เราคิดว่าจะทำโรงแรมที่ไม่มีควันพิษแบบนี้เลยนะคะก็มีคำถามจากผู้คนมากมายเลยทีเดียวว่าจะไปรอดหรอแต่ด้วยความคิดที่ตัวเองกับสามีมีว่าต้องการจะทำแบบนี้จริงๆเนี่ยเราก็ต่อสู้ยืนหยัดแล้วก็ฟันฝ่ากับมันค่ะจนถึงวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือมีลูกค้าหลายต่อหลายคนเลยค่ะที่ต้องการพื้นที่พักผ่อนที่ปลอดควันพิษจริงๆเห็นไหมคะว่าเรื่องราวแบบนี้นะคะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนิดเดียวเพียงแค่คุณกล้าที่จะเปลี่ยนมันค่ะ